พวกคุณเชื่อไหมว่าพ่อของผมโคตรรักไร่นี้เลยพ่อของผมเริ่มทำไร่ตั้งแต่หนุ่มๆและยังทำให้ผมได้เรียนจบจนทำงานเลยแหละแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเริ่มพัฒนามากขึ้นรวมทั้งพ่อผมที่อายุเริ่มมากขึ้นเริ่มที่จะทำไร่ไม่ไหวผมเห็นพ่อเหนื่อยทั้งชีวิตผมอยากจะช่วยพ่อได้บ้างผมจึงผมจึงเฮ้ยตกใจหมดมาแม่ซุนให้เสียงมึงทำอะไรอยู่วะกูจะซื้อโรงเรือนให้พ่อว่ะไร่ที่พ่อคุณทำอยู่อ่ะมันก็ได้ผลผลิตไม่ค่อยจะได้แถมยังใช้คนงานเยอะอีกสมัยเนี้ยไม่มีใครสนใจทำไร่กันละแล้วมึงรู้หรอโรงเรือนที่ดีมันเป็นยังไงมึงจะซื้อแบบไม่มีข้อมูลไม่ได้นะเว้ยไม่รู้ว่ะกูคิดว่าซื้อโรงเรือนมาก็ใช้ได้เลยมันก็โรงเรือนทั่วไปเหมือนกันหมดไม่ใช่หรอวะมึงไปลองเปิดเข้าไปดูโรงเรือนอาชญะของสวทช.ล่ะเขามีระบบสมาร์ทฟาร์มในโรงเรือนเพื่อจะเป็นแนวทางการซื้อของมึงนะเว้ยมันคืออะไรวะของสวทช.ไงถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูบอกข้อมูลคร่าวๆสมาร์ทฟาร์มมันคือการนำเทคโนโลยีระดับอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาใช้กับภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดปัญหาแรงงานช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเซ็นเซอร์ส่วนโรงเรือนอัจฉริยะที่สวทช.เขาได้ทำไว้แล้วเขาก็เอาสมาร์ทฟาร์มมาใช้เช่นรดน้ำเองอัตโนมัติจากค่าความชื้นของดินมีระบบควบคุมความเย็น2แบบเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพืชผักคือ 1. ระบบสเปรย์หมอกจากอุณหภูมิภายในโรงเรือนและ 2. ระบบ EVAP ควบคุมความร้อนภายใต้หลังคาตามค่าที่กำหนดด้วยพัดลมระบายอากาศระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เท่ากันทั้งโรงเรือนควบคุมแสงโรงเรือนจากค่าความเข้มแสงตามความต้องการของพืชผักคุมด้วยพลาสติกมัลติฟังชันแนลสะท้อนความร้อนกระจายแสงเลือกแสงที่เหมาะสมควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พ่อครับผมทำได้แล้ว